สำหรับคนที่แบบอยากทำเป็นโนไอพีนะเปลี่ยนจากไอพีเป็นโนไอพีอย่างเงี้ยถ้าใช้ไอพีเนี่ยการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะแรงกว่าเร็วกว่านะฮะแต่ถ้าเป็นโนไอพีเนี่ยมันจะช้ากว่าสักนิดนึงแต่ก็สำหรับใครที่ใช้สายแลนหรือ Wi-Fi ของบ้านอะไรเนี่ยก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าพูดถึงความแรงเนี่ยผมแนะนำเป็น IP ดีกว่านะมันจะแรงกว่าครับ